มีแม่ชีรูปหนึ่งเนี่ยเขาก็มาสั่งข้าวกินในร้านอาหารระหว่างนั้นแม่ชีเนี่ยเขาก็เหลือไปเห็นนะฮะแม่นางไม้ที่ร้านเนี่ยเขาบูชาแม่นางไม้นี้อยู่แม่ชีก็เลยเอ่ยขอได้ไหมอุ้ยทางร้านก็บอกไม่ได้ค่ะไม่ได้ปุ๊บเนี่ยฮะพอเผลอแป๊บเดียวแม่ชีเอาแม่นางไม้ไปเลยค่ะอุ้ยจากร้านไปเลยค่ะเหรอใช่นะฮะอ่ะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับภายในร้านอาหารสุกี้บ้านไร่แม่ชีเดินมานี่นะฮะที่ศรีราชาชลบุรีเขาก็จับภาพขณะที่แม่ชีคนหนึ่งเนี่ยเดินมาสั่งอาหารที่ร้านถูกไหมก่อนที่จะเดินตามเจ้าของร้านเนี่ยเข้าไปในครัวนะครับจากนั้นแม่ชีก็เห็นนางไม้นะฮะที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาบูชาก็เลยขอเจ้าของร้านว่าแม่นางไม้นี่สวยจังขอได้ไหมแม่ขอนะแต่เจ้าของร้านบอกไม่ได้เพราะนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับประจำร้านหนูนะครับซึ่งพอเจ้าของร้านปฏิเสธแม่ชีรูปนี้ก็หันมาว่าอย่ามาขัดใจนะแล้วก็เดินออกไปจากนั้นตนก็ไม่ได้สนใจอะไรทำกับข้าวต่อจนกระทั่งมาสังเกตเห็นว่าแม่ชีที่สั่งข้าวนี่หายไปพอวิ่งไปดูนางไม้ปรากฏว่านางไม้หายไปแล้วครับตนก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็พบว่าแม่ชีเนี่ยอุ้มนางไม้ออกไปจากร้านแล้วนะฮะเจ้าของร้านก็บอกว่าแม่ชีทิ้งมือถือกับถุงกระดาษที่มีข้อความฝากถึงเจ้าของร้านด้วยนะโดยในข้อความนี้บอกงี้ฟังดีๆนะคุณผู้ชมเครื่องปั่นทำงานเหลือถึงหมายเลข11เครื่องปั่นทำงานจนเสียงดังโยมเลยชักปลั๊กออกเจ้าค่ะลงชื่อโยมวันดีหมายความว่าไงอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรงงมะเครื่องปั่นคือเลขอะไรเลข11คืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะเครื่องปั่นหมายถึงสายชาร์จแบตเลข11หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นั่นเองพูดง่ายๆแม่ชีท่านที่เขียนไว้ว่าสายชาร์จมือถือมา 11% แล้วแต่มือถือเสียงดังแม่ชีก็เลยดึงปลั๊กออกให้ แต่เชียร์อ๋อยงงอ่ะงงอ่ะงงทีมข่าวลงไปพื้นที่หน่อยนะฮะพูดคุยกับเจ้าของร้านหน่อยคือเจ้าตัวก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานเนี้ยแม่ชีเนี่ยเดินเข้ามาสั่งสุกี้เจที่ร้านพอสั่งเสร็จแม่ชีก็เดินไปหยิบน้ำเปล่ามา6ขวดแล้วก็เดินไปหยิบออเดอร์ของโต๊ะอื่นมาวางไว้ที่โต๊ะตัวเองจากนั้นก็เดินเข้าไปในครัวแต่พอแม่ชีเห็นนางไม้อยู่บนหิ้งพระก็เอ่ยปากขอแต่ตนบอกว่าให้ไม่ได้เพราะว่าตนเนี่ยเอาไว้กราบไหว้บูชาแต่พอมาทราบทีหลังว่านางไม้เนี่ยถูกแม่ชีขโมยไปแล้วก็ตกใจแม่สวยจังขอได้ไหมแม่ขาวขอแล้วก็เราก็บอกเราก็บอกไม่ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าห้ามขัดใจนะแล้วเขาก็อุ้มแม่นางไม้เนี่ยไปที่ตัวเขาแล้วก็เดินออกไปจากร้านเลยค่ะก็เป็นนางไม้อยู่ที่นี่เลยค่ะก็คือให้หมอดูมาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าท่านอยากได้หุ่นก็คือตัวเนี้ยองค์เนี้ยค่ะก็คืออยู่ตั้งแต่แรกเริ่มที่นี่เลยครับเป็นเสาตกน้ำมันแล้วก็เลยท่านอยากได้หุ่นก็เลยไปรับหุ่นตัวเนี้ยมาให้ท่านแล้วท่านก็เอาไปแล้วชีก็เอาไปแล้วค่ะคือเจ้าของร้านเขาบอกว่าคือก่อนจะมาเปิดร้านนี้มีหมอดูเขาบอกว่าที่นี่มีแม่นางไม้นี่สิงสถิตอยู่ให้เอาหุ่นนี้มาให้ท่านประทับตนก็เลยจัดหานางไม้นี่มาให้แม่นางไม้นี่ประทับนะฮะคือนอกจากนี้เจ้าของร้านนี่บอกว่าคือสุกี้ที่แม่ชีสั่งเอาไว้แม่ชีก็ไม่ได้เอาไปด้วยนะแถมยังทิ้งมือถือไว้ที่ร้านอีกด้วยเจ้าของก็เล่าว่าพอเปิดมือถือของแม่ชีดูก็พบว่าแบตเหลือ 11% จริงๆตามที่แม่ชีท่านเขียนไว้นะเจ้าของร้านก็เลยขออนุญาตถือวิสาสะหน่อยนะฮะใช้มือถือของแม่ชีเนี่ยโทรไปที่หมายเลขล่าสุดปรากฏว่าปลายสายเป็นแม่ชีอีกรูปรับสายนะครับโดยแม่ชีท่านก็บอกว่าแม่ชีที่ตามหาออกจากวัดไปตั้งแต่วันที่13ตุลาคมแล้วพร้อมบอกว่าแม่ชีรูปดังกล่าวเนี่ยมันมีอาการทางสมองนะแต่ว่าได้รับการรักษามาโดยตลอดอาการก็ดีขึ้นตามลำดับเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะออกทุดงไปแล้วนักข่าวก็ถามว่าแล้วอย่างเงี้ยเจ้าของร้านจะแจ้งความไหมเจ้าของร้านก็สายหน้าแล้วก็บอกว่ายังไม่รู้จะไปแจ้งความข้อหาอะไรขโมยนางไม้ไงแม่ขโมยนางไม้ไงก็รักทรัพย์ได้รักทรัพย์ไงแม่หรอก็สงสารแม่ชีไงก็เจ้าของร้านก็คงสงสารแหละใช่ไม่แต่ถ้ามีอาการป่วยจริงๆแบบนี้ก็ต้องพาไปรักษานะครับจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คนที่เขาไม่สงสารเขาก็มีไงคนที่เขาเห็นว่าเอามาขโมยของบ้านเขาขโมยของร้านเขาก็มีนะครับยังไงก็ต้องพาไปรักษาด้วยนะจ๊ะแต่แม่ชีไปไหนแล้วไงก็นี่ไงก็ไม่รู้ไงเนี่ยหายไปเลยแล้วทิ้งมือถือไว้ด้วยอ่ะใช่ทิ้งมือถือไว้พร้อมกับแบต 11% แฉ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 ข่าวเช้า The One Enterprise นี่พวกเรากำลังจะเข้าตลาดหุ้นธุรกิจบันเทิงของมหาชน
คอนเทนต์ครีเอเตอร์ระดับแนวหน้าที่ผนึกกำลังรวมกันครอบคลุมธุรกิจสื่อและความบันเทิงแบบครบวงจรวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเชิญคุณร่วมเดินทางไปกับเราก้าวไปด้วยกันนะครับ The One Enterprise จำกัดมหาชนพร้อมให้คุณมาร่วมเติบโตไปกับเรา